สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูปลาทูผัดใบโหระพาสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายรสชาติถูกปากอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเนื้อปลาทูกันเลยครับผมก็ใช้เป็นปลาทูนึ่ง4ตัวนะครับแกะเอาเฉพาะเนื้อเขานะครับเพื่อนๆแล้วก็แกะเนื้อปลาทูของเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำเนื้อปลาทูเราไปทอดกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับใส่เนื้อปลาทูเราลงไปทอดเลยครับให้เราทอดเนื้อปลาทูเราให้สุกเหลืองทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็ทอดปลาทูของเราจนสุกเหลืองกรอบนะครับขั้นตอนนี้ครับตักปลาทูของเรานะครับขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทอดชุดต่อไปก็ได้เสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้เรามาตำพริกกระเทียมกันเลยครับพริกจินดาแดง3เม็ดพริกแห้ง3เม็ดกระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันเลยนะครับตำพอหยาบๆพอนะครับตำพริกกับกระเทียมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำปลาทูผัดใบโหระพากันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับขั้นตอนนี้นำพริกกระเทียมที่เราโขกไว้นะครับลงมาผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับผัดเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราใส่ซีอิ๊วขาวลงไป1ช้อนชาครับซอสปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะแล้วให้เราผัดให้เข้ากันเลยนะครับผัดให้น้ำซอสของเราเดือดเลยครับน้ำซอสของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่เนื้อปลาทูทอดลงไปเลยครับและตามด้วยใบโหระพา1กำมือแล้วให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้ใบโหระพาของเราสุกสดนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูปลาทูผัดใบโหระพาสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นนะครับได้อารมณ์คล้ายๆผัดกะเพราปลาทูเลยนะครับยิ่งได้ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยว่าหมดข้าวไปหลายจานเลยครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้